ทีนี้มาดูอีกหนึ่งกลุ่มกันบ้างนะคะกลุ่มนี้เกมการแข่งขันในกลุ่ม H ค่ะคุณผู้ชมครับ3ประสานเนย์มาร์เอ็มบัปเป้แล้วก็เมซี่โอ้โหเขาโชว์ฟอร์มอะไรกันนะคุณร้อนแรงมากๆจ่ายยิงอ่ะเป็นเกมการแข่งขันในกลุ่ม H นะคะเกมนี้ก็เล่นที่บ้านของเปเช่นะคะรับการมาเยือนของมัคคาบีไฮฟาค่ะเปเช่นี้ต้องการ1คะแนนก็การันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็3ประสาน M&M ลงทำงานกันทั้งหมดแล้วมันยอดเยี่ยมมากจริงๆเลเนลเมซี่เกมนี้นี่ฟอร์มแบบไม่รู้จะบอกยังไงนะคะยิง2ประตูจ่าย2ประตูซึ่ง2ประตูที่เขายิงได้เนี่ยนาทีที่19แล้วก็นาทีที่44แล้วต้องไปดูแต่ละลูกที่เขายิงคุณสวยทั้งนั้นคือยิงธรรมดาไม่ใช่เขา เขาบอกผมขอยิงอะไรที่มันดูเท่กว่าปกตินิดนึงส่วนคิยันเอ็มบัปเป้นะคะแม้ว่าจะมีข่าวดราม่ามากมายก่ายกองนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถทำประตูได้อย่างในเกมนี้นอกจากจะยิง2ประตูในนาทีที่32แล้วก็64แล้วเขายังกลบกระแสจ่ายให้เมซี่ยิงประตูอีก2ลูกด้วยส่วนเนย์มาร์นะคะก็ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะก็ได้ยิงประตูเช่นเดียวกันนะคะในนาทีที่35ส่วนอีก2ประตูที่ได้นะคะได้จากการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นมัคคาบีไฮฟาในนาทีที่67แล้วก็ลูกจุดโทษนะคะของกาลอสเลในนาทีที่84ก็ทำให้เปเช่เนี่ยยิงไป7ลูกถามว่ามัคคาบีไฮฟา2ลูกได้จากใครค่ะได้จากอัดุลไลเซกนะคะนักแนวรับทีมชาติเซเนกัลทำคนเดียว2ประตูแต่ว่ามันก็สู้ไม่ไหวจริงๆถ้า3ประสานของ M&M เนี่ยเขาโชว์ฟอร์มขนาดนี้นะจังหวะจ่ายให้การจังหวะการจบจังหวะการทำชิงเลเนลเมซี่เกมนี้ได้แมนออฟเดอะแมตช์แล้วเกือบจะทำแฮตทริกได้ด้วยมีจังหวะหนึ่งหลุดไปแล้วยิงเต็มข้อแต่ว่าชนคานเด้งออกมาไม่ได้แฮตทริกแบบน่าเสียดายสุดๆแต่ก็ถือว่าเป็นฟอร์มอันยอดเยี่ยมมากๆนะคะก็ทำให้นะตอนนี้เปเช่ก็การันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วทีนี้อีกคู่ในกลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับยูเวนตุสหน่อยแล้วกันนะคะ oh. เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของยูเวไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปเล่นในยูโรป้าหรือเปล่ายูโรป้าก็จะไม่ได้ไปเหรอเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยแพ้ให้กับเบนฟิก้าไป3ประตูต่อ4ทีนี้มาดูตารางคะแนนค่ะในกลุ่มนี้กลุ่ม H แน่นอนแล้วว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงและเบนฟิก้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่คุณดูยูเวนตุสกับมัคคาบีไฮฟามี3คะแนนเท่ากันแล้วอันดับที่3นะคะถึงจะได้โควต้าไปศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกโอ้แล้วนัดสุดท้ายยูเว่จะเจอเปเช่ด้วยอ่ะก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าหรือเปล่าเพราะเปเช่ผ่านเข้ารอบไปแล้วมองโลกในแง่บวกสุดๆไม่แต่ว่ามัคคาบีไฮฟาเจอเบนฟิก้าเนี่ยครับเบนฟิก้าก็เข้ารอบแล้วไงอ๋อใช่เป็นศึกแย่งชิงโควต้ายูโรป้าลีกระหว่างยูเว่กับมัคคาบีไฮฟาที่ต้องไปเจอกับทีมที่เข้ารอบแล้วเขาไม่ใช่แข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเหรออย่าไปกล้าแซวเลยช่วงนี้ UCL ก็คือได้แล้วไงเปเช่กับเบนฟิก้าไงโอ้แต่จริงๆอีกเรื่องนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือตอนนี้อเลเกเนี่ยครับเก้าอี้ร้อนแล้วนะคะร้อนก็ร้อนจะไหม้แล้วนะตามสภาพตามผลงานแต่มันก็มีข่าวมาพักใหญ่ๆแล้วนะเรื่องเก้าอี้ร้อนแต่ก็สุดท้ายก็ยังอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอผลเกมการแข่งขันใน UCL เป็นแบบนี้ในลีกก็ไม่มีด้วยนะคะแล้วก็โอกาสแบบในฤดูกาลหน้าด้วยกับการที่ถ้าผลงานแบบนี้ฤดูกาลหน้าโควต้าในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปมันก็จะไม่ดีอีกค่ะก็ส่งผลกับการทำทีมในระยะยาวนั่นสิก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่ท็อป4ก่อนไหมสำหรับในลีกของยูเว่นะแต่กลัวจะยูเว่จะฟื้นกลับมาช้าสิสมมติว่าล่วงไปเล่นยูโรปาลีกแล้วอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยเขายังมีแผนที่จะแบบโยกคันโยกอะไรหลายอย่างในการแก้ปัญหาในเรื่องของอนาคตแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของอ่ะการเงินด้วยนักเตะด้วยหลายอย่างอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนม้าลายด้วยนะฮะยูเวนตุสนะฮะส่วนเปเช่เมสซี่เนี่ยผมมีสถิติที่น่าสนใจมากนะเมสซี่ในปี2022เนี่ยใครบอกเขาหมดนะเขาแข่งเขาลงสนามไป40แมตช์ยิง26ลูกจ่าย23แอสซิสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์23ครั้งในปี2022คือนับตั้งแต่ต้นปีมาแสดงว่าหมายถึงท้ายฤดูกาลที่แล้วด้วยใช่รวมในช่วงที่อาจจะยังปรับตัวกับเปเช่ไม่ค่อยได้เดี๋ยวคุณนั่นหมายความว่า40เกมที่เขาลงทำการแข่งขันเนี่ยเขาจะต้องมีส่วนร่วมกับประตูอย่างน้อย1ลูกใช่ไหมทุกนัดก็อย่างที่ช่วงก่อนหน้านี้เรามาคุยวิเคราะห์กันว่าหลายคนมองว่าทำไมเมสซี่ไม่ค่อยยิงประตูเลยแต่พอเราไปดูในรูปเกมแล้วจริงๆเนี่ยเขาเป็นส่วนสำคัญในการที่มีส่วนร่วมกับประตูสูงมากนะคะ